สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Down to Earth Thailand Page นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะเราก็จะมีรายการ Sustainable Saturday นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรเพื่อให้มันยั่งยืนนะคะแล้วก็ง่ายๆแล้วใช้วัตถุดิบที่เรามีจากของใกล้ตัวเรานะคะวันนี้เมื่อเช้าอย่างที่พิมพ์โพสต์ไปใช่ไหมคะเราไปวัดด้วยกันกับนี่เพื่อนซีพิมเพื่อนซีต่างวัยนะคะแม่ผินอายุเท่าไหร่แล้วคะบอกผู้ชมหน่อย66ค่ะ66นะคะแหมแถมไว้หน่อยนึงนะลดไว้หน่อยนึงเมื่อเช้าบอกยังบอก67อยู่เลยแม่ผินเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะแล้วก็เป็นขยมแล้วก็เรียกขยมเป็นโยอุปถากค่ะก็จะไปวัดด้วยกันทุกวันแล้วก็เมื่อเช้าไปแวะบ้านแม่ผินนะคะแล้วก็พบว่าโอ้แม่เจ้า this is มะกรูดนะคะ this is แกฟลามนะคะไม่ใช่ส้มนะคะมันใหญ่มากค่ะเพราะว่าต้นที่บ้านแม่ผินนะคะใหญ่เท่าบ้าน2ชั้นเลยค่ะบ้านแม่ผินนี่ปลูกมะกรูดได้มากี่ปีแล้วคะประมาณ30กว่าปีเนาะ30กว่าปีบางคนยังไม่เกิดเลยนะคะมะกรูดบ้านแม่ผินน่ะ30กว่าปีแล้วมันก็ยังให้ลูกทุกปีมั้ยแม่ทุกปีเลยทุกปีเลยแล้วดกกันอย่างใหญ่ดกร่วงเต็มต้นเลยแล้วใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างนี้ทุกตลอดเลยจ้ะอู้เพราะว่ามันเทียบกันหน้าเทียบกันหน้าไม่ผินเพราะไม่ผินหน้าเล็กเห็นไหมคะใหญ่มากเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือของที่มีคุณค่ามากๆเลยแล้วเราก็แบบว่าเพราะบ้านของเราก็ปลูกแต่ว่ายังไม่โตก็เลยไปแอบแบบเนียนทำเนียนนะคะไปตะล่อมแอบดูของแม่ผินอะไรเงี้ยค่ะก็แม่ผินก็บริจาคนะคะเป็นท่านผู้มีอุปการะคุณนะคะให้มะกรูดอันใหญ่มากนะคะกรุงเทพไม่มีทางได้เห็นอย่างนี้นะเพราะมันนอกจากปลูกเองนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าตามร้านค้าก็จะประมาณแค่นี้เดี๋ยวฝากแม่ถือเทียบเคียงให้หน่อยได้ไหมสองอันสองลูกว่าไซส์ทั่วไปที่เราเคยเห็นเนี่ยแม่ยื่นไปใกล้ๆกล้องเลยค่ะเห็นไหมมันคือแบบแม่กับลูกเลยนะเนี่ยแต่ว่าต้นเดียวกันส่วนใหญ่ที่เคยเห็นที่พิมพ์เคยซื้อมาตามท้องตลาดอ่ะก็จะได้ลูกประมาณนี้แต่พอมาเจอของแม่ผินนี่นะคะ this is มะกรูดนะคะมันใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นก็เลยคิดว่าเอาแหละวันนี้เราจะทำเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของที่มันมีแล้วก็เดี๋ยวมันจะเสียเนาะใช่ไหมคะมันจะมีแบบลูกที่ร่วงเต็มไปเลยก็มีเราจะไว้ไปทำอย่างอื่นแต่เมื่อเช้าแม่ผินก็ใจดีนะคะไปเด็ดมาจากต้นใหม่ลูกที่เด็ดมาใหม่ๆมันจะหอมมากนะคะอันเนี้ยแล้วยังมีสรรพคุณเยอะเราจะเอามาทำยาแก้ไอนะคะแล้วก็หรือแม้แต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบบระบบลำคอเนาะแบบต่อมทอนซิลอักเสบหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้ชุ่มคอแล้วคนที่แบบไอหรือมีปัญหาเรื่องปอดด้วยนะคะแบบว่าบางทีไอแล้วเจ็บเหนื่อยเงี้ยก็จะช่วยทำให้ชุ่มคอชุ่มชื้นนะคะเนี่ยก็จะใช้มะกรูดที่ยังไม่ร่วงนะคะเนี่ยเราก็แต่สำหรับว่าบางคนที่ต้องซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะใช้แบบที่หาได้นะคะแต่นี่คือเราให้ฟังว่าข้อดีของการที่เรามีเพื่อนบ้านที่มีสวนซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่โตอยู่หลังบ้านตัวเองนะคะแล้วแม่ผินนะมะกรูดแม่ผินอ่ะ30ปีสุดยอดป่ะนะคะก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นเยอะมากเลยเนาะเยอะแบบปะเลอะปะเตอเลยนะคะโอเคคราวนี้วันนี้ที่เราจะทำกันเนี่ยก็คือจะทำยาแก้ไอสูตรที่1นะคะอันที่2จะทำสเปรย์ฉีดยุงนะคะอันที่3เวลาที่เราเอามาทำยาแก้ไอหรือทำสเปรย์ฉีดยุงมันจะเหลือเนื้อมันใช่ไหมไอตัวเนื้อที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเวลาเราทำยาแก้ไอกับสเปรย์ฉีดยุงเราจะใช้แต่ผิวไอตัวเนื้อนี่แหละเราจะเอามาทำน้ำหมักเพื่อเตรียมเอาไว้ใช้ทำน้ำยาอเนกประสงค์ซึ่งเราทำเอาไว้แล้วนะคะหรือเอาไปทำแชมพูก็ได้นะคะนี่ก็คือทำไว้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้เป็นไอเดียนะคะแต่ถ้าใครขี้เกียจทำก็ซื้อได้ก็ซื้อไม่ผิดได้นะคะไม่ผิดก็จะทำได้นะคะโอเคแล้วก็บอกมาไหนๆก็โฆษณาให้ไม่ผิดแล้วนะนี่นะคะที่พวกหัวทุกวันเนี่ยไม่ผิดนะคะของไม่ผิดนะคะ89บาทนะคะสั่งซื้อได้เดี๋ยวไปถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็เสื้อนี่ก็เสื้อไม่ผิดนะคะเนี่ยสุดยอดไหมโอเคอ่ะโฆษณาให้เรียบร้อยเสร็จสับแล้วเดี๋ยวทุกคนสนใจความเสื้อนี่ก็ตัวละประมาณ189เนาะใช่ไหมแม่189ก็แบบน่ารักนี่นะคะเป็นสาวดอยเต่านะคะสาวดอยแม่วางโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาทำมะกรูดกันเลยงั้นเดี๋ยวรบกวนเราจะเริ่มจากการทำยาแก้ไอก่อนเนาะให้แม่ผินเลือกหอมลูกเลือกลูกสวยๆนะคะเราจะทำสองสูตรให้ดูบางคนก็ใช้ที่เป็นวีแกนก็จะไม่ใช้น้ำผึ้งเนาะพิมเองก็เป็นแพลนเบสนะคะพยายามก็จะไม่ใช้อะไรที่มาจากสัตว์แต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็ไม่มันก็กลางทางสายกลางเนี่ยคือแบบว่าครูบาอาจารย์ท่านก็คิดว่าท่าน
ฉันน้ำผึ้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าจะทำถวายครูบาเนาะก็เป็นมะกรูดดองน้ำผึ้งแต่สูตรที่เป็นวีแกนก็จะใช้ไซรัปก็ได้นะคะไซรัปจากน้ำตาลจากมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยรบกวนแม่ผินปอกเอาแต่เปลือกเอาแต่ผิวนะคะใส่โหลนี้แม่ผินล้างมือก่อนจริงๆแม่ผินล้างมือสะอาดแล้วเราขัดเอามะกรูดขัดมืออย่างดีแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใช่ค่ะแต่ล้างเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แม่ผินสวัสดีทักทายทุกคนคุณวรัญญาคิดถึงจังเลย ไม่ได้เจอนานนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวก็จะให้แม่ผินหั่นแบบเอาเฉพาะเปลือกผิวนะคะผิวมะกรูดแต่ตรงหัวเราไม่เอานะคะเพราะตรงหัวจุกมันเนี่ยมันขมค่ะทุกคนเวลาหั่นเอาไปทำอะไรเนี่ยมันจะขมเพราะว่ามันจะมียางมีน้ำยาอยู่ตรงนี้เราจะแค่ผิวข้างๆนะคะแค่นั้นลูกของแม่ผินใหญ่มากอะสวยด้วยหอมด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะบ้านแม่ผินกับบ้านพิมพ์เนี่ยห่างกันแค่5นาทีคนละหมู่บ้านแต่ใกล้กันนิดเดียวนะคะทางไปวัดก็จะแวะรับแม่ผินก่อนแล้วค่อยไปวัดทุกวัน แต่บ้านแม่ผินแบบว่าเราได้กินของฟรีบ้านแม่ผินบ่อยนะคะทั้งลำไยทั้งน้อยนาทั้งผักต้นหอมผักชีออร์แกนิกของแม่ผินเดี๋ยวให้แม่ผินเล่าแม่ผินเขาใช้แม่ผินก็ทำอินซีเหมือนกันนะคะแกใช้ปุ๋ยหมักอะไรคะแม่หมักอันปุ๋ยหมักเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักอินซีเนาะเพราะว่าอาหารเสร็จอาหารอะไรเนี่ยก็เอาใส่ถังหมักไว้แล้วก็เอาเชื้อจุลินทรีย์จากกลุ่มหมอดินเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ผินเป็นหมอดินด้วยเดี๋ยววันหลังเราไปไลฟ์ที่สวนแม่ผินนะโอเคอบด้วยกันแม่ทำให้เขาอยากรู้อย่าบอกหมดเดี๋ยวหมดมุกใช่ไหมแม่เดี๋ยวแม่ผินเป็นหมอดินด้วยนะคะหมอดินคือหมายความว่าดินมันป่วยดินไม่ดีแม่ผินก็ซ่อมได้รักษาได้อย่างเงี้ยนะหมอดินก็เหมือนหมอมนุษย์ดินเปรี้ยวดินเหนียวดินเค็มดินลูกดินเขาเรียกอะไรดินดานดินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ผินก็หมอดินนะคะคำนี้สุดยอดป่ะแหมปราชญ์ไม่ผิดเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วยนะคะธรรมะจัดสรรให้เราได้มาเจอกันนะคะโอเคเนี่ยระหว่างนี้แม่ผินก็จะทำเตรียมเอาไว้ชิ้นไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ค่ะแม่อันเนี้ยถ้าเราทำยาแก้ไออะค่ะมันก็จะไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราทำสเปรย์ฉีดยุงอะมันก็จะประมาณนี้ได้เลยนะคะเนี่ยก็จะใส่อันนี้พิมพ์ก็ใช้โหลแก้วแค่นี้แหละค่ะเพราะวันนี้เราต้องการจะสาธิตเนาะแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะอยากให้ทำให้ทุกคนดูเฉยๆว่ามันทำง่ายแค่นี้เองแค่ส่วนผสมแค่2อย่างก็คือสูตรที่1ถ้าเป็นวีแกนก็ใช้น้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะไม่ควรเป็นน้ำตาลขัดขาวนะคะทีเนี้ยมันเหมือนกับการทำไซรัปนั่นแหละเหมือนกับการทำบานาน่าไซรัปแต่ว่าอันนี้เราใช้มะกรูดซึ่งมะกรูดน่ะผิวเขาเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรสารสำคัญเยอะมากนะคะแค่ลองบีบมันเนี่ยมันก็จะมีแบบน้ำเนี่ยโหแบบมีไอออกมานะคะเป็นน้ำและนี่คือมันมีน้ำมันด้วยน้ำมันหอมระเหยตามธรรมชาติและสารสำคัญเนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณที่เป็นยาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบางคนคิดว่ายาแก้ไอก็ต้องกินแค่เฉพาะมะนาวอะไรพวกนั้นนะคะแต่มะกรูดก็ทำได้ดีมากเลยนะคะชุ่มคอด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยเราอ่ะต้องการความหลากหลายเนาะกินมะนาวด้วยก็ดีนะคะกินมะกรูดด้วยก็ดีหรือกินมะขามป้อมก็ดีมากๆเลยนะคะมะขามป้อมนี่คือสุดยอดวิตามินซีของโลกเลยนะคะแต่มะขามป้อมก็หายากนิดนึงใช่ไหมเวลาอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะพิมก็ปลูกอยู่มะขามป้อมเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงกว่าแอปเปิ้ลแบบเบอร์รี่หลายสิบเท่าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องมะขามป้อมกันเพราะว่าหัวข้อพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องตรีผลาเนาะแต่นี่แค่บอกว่าร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างมันเป็นยาหมดเลยนั่นแหละแล้วก็ต้องการยาที่มันหลากหลายอันนี้เป็นยาโดยธรรมชาตินี่คือการกินอาหารเป็นยาที่แท้ทรูนะคะแล้วก็กินป้องกันกินดูแลกินรักษากินฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีช่วงเวลาแบบเนี้ยเรามันอากาศมันกำลังจะเปลี่ยนเนาะแบบฝนเดี๋ยวก็จะหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเราก็ต้องกินเขาเรียกว่าป้องกันไข้หัวลมนี่ภาษาโบราณคือกันไว้เพราะว่าพอร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่ป่วยพี่ไม่เคยเป็นหวัดเลยนะคะไม่เคยเป็นหวัดนอกจากตอนที่ไปฉีดวัคซีนบาดทะยักตอนนั้นนะคะโดนไปเกี่ยวข้าวแล้วเคี่ยวบาดก็กินเป็นบาดทะยักแล้วเลยมันเป็นไข้แล้วก็เหมือนเป็นหวัดขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวแม่ใส่นี่เลยค่ะใส่ไม่อันนี้ไม่ต้องห่อค่ะแม่ใส่ไปเลยพอนี้เราจะทำยาแก้ไอนะคะแล้วก็เอาลูกสวยๆแม่อันนี้แบบสวยๆหอมๆนะเพราะลูกอันนี้เลือกเอาไว้ว่าแบบว่าแม่เด็ดมาจากที่ต้นมันสวยมากเลย
นี่ห้องนี้นะคะตอนนี้ห้องมันอบอวลไปด้วยแบบอโรมากลิ่นเกฟฟาลามนะคะมันหอมมากเลยเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคุณใหม่นะคะน้องพรพัฒน์คุณปานนะคะคุณดำภัยนะคะคุณกรุณาคุณปัญจพรคุณวรัญญาพี่ต่ายด้วยนะคะหลายคนเลยนะคะชัดเจนพี่คุณเจตนาด้วยโอเคนะคะเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้เรามีมะกรูดอยู่แค่เนี่ยถ้าบ้านไหนปลูกเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเวลามันออกดอกออกผลเนี่ยมันก็ออกพร้อมกันทั้งต้นใช่ไหมแม่ใช่ออกทั้งต้นเลยออกทั้งต้นแล้วมันออกปีนึงกี่ครั้งคะครั้งเดียวถ้าเราบำรุงดีมีปุ๋ยดีก็ตลอดออกทั้งปีแล้วมันกินทันไหมคะฮะแล้วกินทันไหมคะมาทานนะ กินไม่ทันใช้ไม่ทันไม่ว่าจะทำสระแชมพูก็แล้วเอาไปใส่ห้องน้ำไปใส่ตู้เสื้อผ้าไปใส่ตู้เย็นก็แล้วมันทำไม่ทันไงเราก็เลยเอามาเพิ่มประโยชน์ของมะกรูดโดยการเอามาทำยาแก้ไอนะคะกินบำรุงตัวเองแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนเราก็จะบอกว่ากินยังไงนะคะทำยาแก้ไอได้วันนี้เสร็จแล้วก็จะมาทำสเปรย์ฉีดยุงเสร็จแล้วก็จะทำน้ำหมักเพื่อจะเตรียมทำน้ำยาล้างจานนะคะนี่แต่ทำแชมพูไว้อุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำวันหลังไปทำสวนไม่ผินดีกันเนาะอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเพราะว่าเนี่ยไม่ผินก็มีความกรุณานะคะนอกจากบริจาคมะกรูดแล้วยังมาช่วยหั่นเพราะอยากให้เห็นโฉมหน้านะคะโฉมหน้าแม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงชาวลำพูนนะคะเนี่ยนะคะก็หอมมากเลยทุกคนนะคะก็จะบอกว่าอยุธยาชัดเจนสวัสดีค่ะโอ้จากอยุธยาก็มีนะคะท่านแน่วันนี้มีผู้ช่วยด้วยนะคะแม่ผินเป็นบัดดี้นะคะบัดดี้ค่ะแม่และคุณพิมพ์พี่หนูเองสวัสดีแม่ด้วยนะแม่ผินก็เป็นอีกแหล่งนึงที่มีของออร์แกนิกเยอะนะคะเพราะแม่ผินมีขี้หมูเยอะนะแล้วก็แม่ผินก็ปลูกกระเทียมออร์แกนิกด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะรอไว้ก่อนโอเคทีนี้แม่ผินน่ะก็ทำแบบเนี้ยคือสาเหตุที่ถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะผิวสัมผัสมันก็จะสัมผัสกับน้ำตาลได้น้อยใช่ไหมมันก็เลยจะทำให้น้ำมันออกมาน้อยแต่ถ้าเราขยันหน่อยอย่างแม่ผินแกเป็นคนละเอียดไงทุกๆเช้าแม่ผินจะมานั่งทำเขาเรียกสวยดอกถวยดอกนะคะถวายพระ10อัน20อันก็ทำถักมาซะสวยทุกวันเลยแกเป็นคนละเอียดนะคะก็เลยหั่นละเอียดถ้าเป็นพิมพ์หั่นนะคะก็จะใหญ่ๆก็เลยไม่หั่นเองเลยเรียกแม่ผินมาช่วยดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหั่นแบบชิ้นละประมาณไหนๆแม่ผินมือสะอาดแล้วแม่ผินหยิบโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะชิ้นประมาณไหนประมาณเล็กๆเนี่ยค่ะซอยๆนะคะก็ซอยบางๆเนี่ยค่ะมันจะได้ให้ผิวสัมผัสของมะกรูดเพื่อที่มันจะได้โดนกับน้ำตาลจริงๆน้ำตาลเนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันของการหมักทุกชนิดนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเอาไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์ตามธรรมชาติมีทั่วไปนะคะในอากาศในอะไรอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วเนาะเพราะว่าลูกเพจพิมพ์นี้ก็จะเก่งเรื่องการหมักดองทุกคนนะคะเดี๋ยวถามคุณลำไพหน่อยว่าโควิดซาเมื่อไหร่จะไปขอนอนชมดาวที่ลี ยินดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของกินอร่อยเยอะแยะค่ะแม่ผินทำอร่อยนะคะขอบอกอาหารเมืองนี่สุดยอดนะคะโอเคเนี่ยก็จะมีการที่เราหมักดองทุกอย่างเนี่ยโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดเชื้อจุลินทรีย์นะคะพอมันเกิดเชื้อจุลินทรีย์โดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะกินน้ำตาลไปนั่นแหละแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆคล้ายๆการทำวินิก้าเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะสูตรคนละแบบกันคือเราไม่ใช้น้ำเราใช้เพียงแค่มะกรูดแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะปิดฝาแล้วก็อาจจะขยาวนิดนึงในวันแรกๆอะค่ะและหลังจากนั้นพอน้ำตาลมันละลายแล้วก็มะกรูดกับน้ำตาลมันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเราก็ค่อยตักมากินเป็นยาแก้ไอเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเพราะเราไลฟ์ทุกอาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีหมักแบบนี้หนึ่งเดือนเพื่อที่ให้มันเกิดกระบวนการหมักที่สมบูรณ์เพราะว่าสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันก็อาจจะยังมีแอลกอฮอล์อยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่ดีอย่างเนี้ยเดือนนี้เดือนสิงหาเนาะปลายเดือนแล้วหนึ่งเดือนถัดไปนี่คือกันยาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่วงประมาณใกล้ๆจะปลายฝนแล้วฝนเกือบจะซาแล้วมันก็จะเริ่มหนาวเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาที่เราควรจะได้กินพอดีจริงๆธรรมชาติเนี่ยเขาออกมาให้มนุษย์แบบท่านแบบตามฤดูกาลเพราะว่ามันจะได้กินตามฤดูกาลแล้วมันจะได้มีภูมิคุ้มกันตามฤดูกาลนั่นเองนะคะเพราะว่าบ้านเรามันจะมีร้อนฝนหนาวเนาะใช่ไหมคะเต็มเลยค่ะแม่หั่นสวยๆเนี่ยของแม่เนี่ยจะได้ใช้ไงคะอุตส่าห์ไปเก็บมาเมื่อเช้านะคะเนี่ยไม่หลับไม่นอนแม่ผินตื่นมาตีสามทุกวันมานั่งถักดอกสวยดอกนะคะแล้วก็
ไปถวายพระแล้วทำอาหารด้วยกันเนี่ยวันนี้ไม่หลับไม่นอนปกติจะงีบนิดนึงวันนี้ไม่งีบตื่นเต้นว่าออกรายการเดี๋ยวแม่พิมจะไปแขกรับเชิญเราบ่อยๆนะคะใบเตยด้วยนะคะมีปกติพิมทำตะไคร้ใบเตยใช่ไหมคะที่มีจำหน่ายในเพจแล้วมีน้องคนนึงบอกขอใบเตยอย่างเดียวพิมก็เลยบอกอ่ะช่วยสนับสนุนแม่พิมให้แม่พิมทำก็มีแรงเนาะคนสาวน้อยอ๋อนี่เอาจะอวดอันนี้เขาอวดแม่พิมก็เอานี่เห็นไหมความละเอียดปานนี้ของแม่พิมใบเตยสวยของแม่พิมนะเอามาทำเป็นดอกไม้พิมได้เป็นประจำเลยแม่พิมเอามาใส่ในรถให้มันหอมๆนะนะคะแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าใส่ห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเป็นของที่เราไม่ต้องซื้อสเปรย์ซึ่งมันมีเคมีคอลแบบเยอะเวลาที่พิมพ์หรือแม้แต่เราซื้อพวงมาลัยตามสีแยกไฟแดงนะบอกให้เลยว่าอย่าซื้อไม่ใช่ใจดำนะคะแต่พวงมาลัยมะลิเขาแช่ฟอร์มาลีนตุ้งมันถึงอยู่ได้นานขนาดนั้นแล้วพอเวลาเราเอามาแขวนหน้ารถเราก็จะได้กลิ่นฟอร์มาลีนดมไปดมมาพิมพ์เวียนหัวตลอดเลยเวลาขึ้นแท็กซี่ในกรุงเทพอะเพราะว่าไปกรุงเทพจะไม่ขับรถเองอะไรเงี้ยค่ะเราจะแบบเวียนหัวเพราะฟอร์มาลีนพวงมาลัยนั่นแหละนะคะนี่บอกให้ทุกคนได้รับรู้เนี่ยอันนี้ก็ดีกว่าสเปรย์น้ำหอมซึ่งกระปุกหนึ่งเป็นร้อยๆแล้วก็เคมีทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติปลูกเองได้เลยค่ะทุกคนนะคะได้เดี๋ยววันหลังให้แม่พิมพ์สอนถักเนาะโอเคนะคะก็กระเทียมอร่อยมากนะโอเคเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูสูตรเดียวก่อนเนาะเพราะว่าแต่วิธีการทำก็เหมือนกันนี่ก็ระหว่างแม่ผินซอยไปเรื่อยๆพิมก็อธิบายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้มีข้อมูลเพราะเราทำเราไม่ได้พูดไปเรื่อยเปื่อยมันก็มีที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจว่าเราทำแบบนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรนะคะอย่างเงี้ยพูดถึงใบเตยขึ้นมาทุกคนก็ได้ประโยชน์แหละแล้วได้รู้แล้วว่าไอพวงมาลัยที่เขาขายกันก็ชุบฟอร์มาลีนไม่งั้นดอกมะลิแป๊บเดียวมันก็แห้งเหี่ยวหมดแล้วดำปีแล้วเราก็ไม่ซื้ออีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความสวยงามคือภัยนะบางทีอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยมันต้องระวังตัวเหมือนกันทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยก็ต้องระวังนะคะในผินทำอันนี้มาให้หอมมากเลยแล้วก็มาใส่ในรถนะคะเนี่ยวิธีทำเราก็จะหั่นซอยเล็กๆนะคะต้องมีคือมีเวลาเรามีมะกรูดเยอะมีเวลามีความรู้สึกเพราะว่าคนที่จะหันมาพึ่งตนเองแบบนี้แล้วก็จริงๆมันก็ไม่ใช้เวลานานหรอกก็ซอยเสร็จแป๊บนึงเราซื้อยาแก้ไอกระปุกนึงก็เป็นร้อยนะแม่เนาะเป็นร้อยก็ดีแหละมันก็ดีแต่เนี่ยมันก็คือของมันมีอยู่หลังบ้านน่ะใช่ไหมคะอย่างต้นแม่ฝิ่น30ปีนี่สูงเท่าบ้าน2ชั้นอย่างเงี้ยคือแบบเวลามันสุกพร้อมกันทีนี่เมื่อเช้าแม่ฝิ่นก็ไปเก็บแบบล่วงๆมาด้วยเดี๋ยวไอ้ล่วงๆเนี่ยจะเอาไว้ไปทำน้ำยาล้างจานนะคะเอาไว้ไปทำอย่างอื่นแต่ไอ้อันที่มันสวยๆจากต้นเนี่ยเอาไว้ทำยาแก้ไอเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยมันยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็ประมาณหั่นมาเรื่อยๆแม่ผินก็จะใจเย็นทำไปนะคะเนี่ยก็เรื่องของมะกรูดจริงๆสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากมะกรูดอย่างเดียวบางคนเข้าใจว่าเอาแค่ไปทำแชมพูอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาทำยาแก้ไอทำน้ำยาล้างจานทำแชมพูทำอะไรอีกได้ตั้งหลายอย่างนะคะทำน้ำพริกอะไรพวกนี้ต้มยำทำแกงได้เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ทำ3อย่างใช่ไหมทีนี้จะบอกว่ามะกรูดเนี่ยมันก็มีสรรพคุณตัวยาเยอะแยะเลยอย่างที่อธิบายไปแล้วเนาะเพราะว่าความมันก็มีน้ำมันเนาะและน้ำมันก็เยอะแล้วจริงๆไฟเบอร์มันคือจริงตรงเปลือกเนี่ยมันก็เยอะอย่างที่บอกว่าตรงเนื้อมันบางทีบางคนน่ะทำอะไรทำไปแล้วแล้วไม่รู้เนื้อเอาไปทำอะไรวันนี้เราจะได้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งสำหรับเนื้ออย่างเงี้ยค่ะเวลาที่แม่ผินปอกแล้วบางคนเหลือแค่นี้เสียดายจะไปทำอะไรได้เนี่ยก็จะมาใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้กันนะคะในการเอาไปทำน้ำหมักเพื่อที่จะใช้น้ำยาอเนกประสงค์คำว่าอเนกประสงค์นี่ก็คือใช้ได้ทุกอย่างล้างจานก็ได้ถูบ้านก็ได้ซักผ้าก็ได้ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ก็ได้เพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่เหมือนของยี่ห้อที่แพงๆอะค่ะนั่นแหละค่ะก็แบบว่าใช้อเนกประสงค์ใช้หมดได้ทุกอย่างนะคะจริงๆล้างรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังได้เลยค่ะแต่บางคนห่วงรถยนต์ก็ไม่อยากใช้เพราะว่ามันไม่มีเคมีอะไรที่มันทำให้สีมันด่างนะคะแต่ว่าพิมพ์เองก็ไม่ค่อยล้างเองไปให้ร้านล้างให้แต่พูดถึงว่าเนี่ยมันก็จะแบบว่าล้างรถได้พูดถึงมันก็ใช้ได้หมดเลยนะคะล้างจานซักผ้าเวลาหยอดตู้ซักผ้าก็ใช้อันนี้เพราะว่าบางคนไม่อยากจะใช้อันนี้มันเป็นเคมีนะคะหรือบางคนที่เป็นวีแกนเลยก็รู้มาว่าแบบน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้ามันก็มีส่วนผสมของการใช้ไขมันสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะ
เดี๋ยววันหลังจะสอนวันนี้เอาแค่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามะกรูดแม่ผินเยอะโอเคอันนี้เดี๋ยวหมดแค่นี้ก็เพียงพอก่อนแล้วค่ะแม่เพราะว่าเราจะได้สูตรเดียวนะคะอันนี้เราก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะสูตรง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ก็คือว่าน้ำไม่ใช่น้ำเลยนะคะใช้แต่มะกรูดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะโดยใช้ช้อนเราอยู่ไหนเดี๋ยวใช้ช้อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยทำร้อนแม่ผินซอยตรงนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวให้แม่ผินคลุกให้ดูนะคะเนี่ยวันนี้เรามีแม่ผินน่ารักมากเป็นบัดดี้ของเราเองนะคะโอเคสรุปการทำยาแก้ไอคือง่ายแค่นี้สังเกตไหมเราบอกคนแบบว่าไม่อยากใช้น้ำตาลไม่อยากกินน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะมันหมักไปเดือนนึงอ่ะมันก็น้ำตาลมันก็เปลี่ยนแล้วนะคะมันก็เปลี่ยนกระบวนการหมักแล้วก็แถมได้โปรไบโอติกส์ด้วยอีกต่างหากนะคะแล้วเรากินแบบผสมน้ำเปล่าแล้วก็ดื่มคล้ายๆกับการกินวินิก้าเลยแต่ว่าการใช้มะกรูดนี่มันก็จะเป็นอีกสรรพคุณอีกชนิดนึงนะคะมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มันซึ่งมันจะหวานสูตรนี้มันจะหวานกว่าวินิก้านี่เปรี้ยวปี่เลยนะคะแต่นี่มันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆบางคนอาจจะไม่เคยทานสูตรนี้แต่ว่ามันก็มีสูตรเนี้ยที่คนแบบทั้งคนไทยและทั้งต่างประเทศก็ใช้แบบในแนว herbalism เนาะเขาก็ใช้กันสูตรนี้กันเยอะนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้เนี่ยว่าใส่อะไรเราไปซื้อยาในร้านขายยาเรายังไม่รู้เลยเขาใส่อะไรแต่เราก็เชื่อเขาแล้วแต่นี้เราทำเองอะเราก็รู้สิว่ามันออร์แกนิกแค่ไหนเนี่ยใบต้นมะกรูดไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมคะอะไรไม่เคยใส่ยาอะไรเลยยาเนี่ยเราก็กินเราก็รู้แล้วว่ามันดีอะค่ะเดี๋ยวเราหมดตรงนี้เดี๋ยวไม่ผิดก็พอเลยนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวพิมก็ทำไปให้ดูเลยก็ได้ตักไปนี่เป็นน้ำตาลทรายแดงที่ไม่มีการขัดสีนะคะก็จริงๆใส่ให้มันปริมาณเท่ากันเลยค่ะน้ำตาลกับนี่คนเข้าไปก่อนน้ำตาลคลุกกับมะกรูดที่ซอยแล้วนะคะเดี๋ยวไม่กี่วันนั้นน้ำตาลเขาก็จะละลายเป็นน้ำก็เหมือนกับการทำบานาน่าไซรัปนั่นแหละค่ะคล้ายๆกันแต่ว่ากล้วยเขาจะมีน้ำเยอะเนาะแล้วกล้วยมันจะมีแป้งเยอะมันก็จะรสชาติคนละแบบของกล้วยมันจะออกเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์เยอะแต่ของมะกรูดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเหมือนยาแก้ไอตาเสือดาว จะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแล้วมันจะหอมด้วยนี่ก็จะใส่ประมาณครึ่งๆเลยค่ะถ้าเป็นอีกสูตรเดียวกันถ้าบางคนอยากใช้น้ำผึ้งก็จะทำแบบนี้เลยก็ใช้น้ำผึ้งใส่จนท่วมมะกรูดนะคะนี่ก็แล้วแต่นะทุกคนก็มีทางเลือกใช่ไหมคะว่าแบบวีแกนไม่วีแกนนะคะก็แล้วแต่ใช้ได้หมดนะคะนี่ก็พอดีเลยนะคะสิ่งที่แม่ผินเตรียมไว้4 ลูกเห็นไหมคะใช่มะกรูดแค่4ลูกเองเราได้น้ำยาแก้ไอขวดละเป็นร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยได้แล้วฝากแม่ผินคลุกให้เข้ากันได้ไหมคะจริงๆคือถ้าของแม่ผิน4ลูกเนี่ยนะคะของที่อื่นอาจจะ8 ลูกเพราะของแม่ผินใหญ่มากเลยอย่างที่บอกเนี่ยเนาะอย่างของแม่ผินลูกประมาณนี้ใช่ไหมคะลูกใหญ่แต่ที่อื่นก็จะประมาณลูกขนาดนี้ก็จะดับเบิลไซส์ค่ะจะเท่าจะใหญ่กว่าเยอะเลยเขาไม่เป็นใช้ลูกใหญ่4 ลูกเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวไอตัวที่มันเหลืออยู่4 ลูกเนี่ยมันก็จะเอาไปทำน้ำหมักนะคะที่เราปอกไว้แล้วเดี๋ยวค่อยสอนการทำน้ำหมักอีกทีนึงซึ่งอันนี้แม่เราจะต้องใส่น้ำตาลประมาณแบบครึ่งๆเลยค่ะแม่ใช่ใส่ไปให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราหมักไว้เดือนนึงแค่นี้น้ำตาลใส่จ้ะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่ามันไปดองเป็นการดองอันนี้คือเป็นการหมักดองโดยวิธีธรรมชาติถ้ากิน7 วันแล้วมากินเลยมันยังเป็นน้ำตาลเยอะอยู่เราไม่ควรกินพิมก็จะแนะนำบางคนเขาทำแค่7 วันเองนะมันบางคนเขาทำแบบเหมือนคล้ายๆคอมบูชาแต่ว่าเป็นเขาใช้สูตรแบบว่า7 วันแต่พิมคิดว่าถ้าใช้วิธีนี้น้ำตาลมันเยอะเดือนนึงมันจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะมันก็จะผ่านกระบวนการหมักแบบเดียวกันเลยคือน้ำตาลมันก็ละลายเนาะแล้วก็มันก็จุลินทรีย์ก็กินน้ำตาลแล้วก็พอมันเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยช่วงที่มันเป็นแอลกอฮอล์มันจะไปดึงสารสำคัญในผิวมะกรูดนี่แหละออกมาเนี่ยประมาณสัปดาห์ที่2ที่3สารสำคัญมันถูกแอลกอฮอล์เอ็กซ์แทรคออกมาคือดึงสารสำคัญออกมาเยอะที่สุดเลยอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3ให้จุลินทรีย์ทำงานแล้วอาทิตย์ที่4ทุกอย่างมันก็แบบว่าอยู่ตัวแล้วจบสัปดาห์นึงจบ4สัปดาห์เนี่ย
ประโยชน์สูงสุดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเสียนะคะเก็บเป็นปีๆก็ได้กินไม่หมดก็ไม่เสียมันไม่มีหมดอายุเพราะว่ามันผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วนะคะมันเพราะว่าเมื่อกี้นี้มะกรูดของแม่จะ4ลูกมันน่าจะถึงนี้เหมือนกันใส่หมดค่ะเพราะว่าประมาณ1ถ้วยตวงค่ะก็คือเอาง่ายๆมะกรูดซอย1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยตวงเท่ากันเลยนะคะเอาแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สัดส่วนที่เข้มข้นนะคะแล้วมันน้ำตาลก็จะละลายเป็นน้ำหมดแล้วมันจะดึงตอนที่ช่วงเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยสัปดาห์ที่2ที่3มันจะดึงสารสำคัญออกมาแล้วสัปดาห์ที่4มันก็จะอยู่ตัวแล้วหลังจากนั้นมันจะคงสภาพแบบนั้นไว้เป็นปีๆเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงปีหรอกเดี๋ยวเราก็กินหมดแล้วนะคะนี่คือเราจะได้ยาแก้ไอที่ไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบธรรมชาติ 100% นะคะยาแก้ไอที่เราซื้อมันก็รสหวานเขาก็ใส่น้ำตาลเหมือนกันอย่ามาแบบรู้สึกว่ามันน้ำตรงน้ำตาลแต่เนี่ยแล้วมันผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาตินะคะทุกคนเข้าใจจบแล้วค่ะหนึ่งสูตรที่หนึ่งคือการใช้การทำยาแก้ไอแต่บางคนจะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะคะคือซึ่งแถวเนี้ยมันเป็นป่าเนาะแล้วก็น้ำผึ้งป่ามันเยอะชาวบ้านเขาก็น้ำผึ้งป่ามาขายเราบ้างบางทีแล้วก็ช่วยเขาซื้อบ้างแล้วเราก็ได้ใช้บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เน้นเป็นหลักนะคะก็นานๆจะใช้สักทีหนึ่งถ้าจำเป็นอะไรอย่างค่ะอย่างต้มตีปลาหลายไงพิมก็จะใช้เพราะว่ามันเป็นสูตรของยาโบราณแล้วก็เลยจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ใช้นั้นติปนั้นก็ใช้ทำน้ำตาลก็ได้หรือบางคนไม่อยากใช้พวกนี้จะเผยสูตรเอาตรีผลามาทำคอมบูชาทำยังไงนะคะโอเคนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้เลยค่ะแม่ปิดฝาไว้เก็บไว้1เดือนนะคะจบแล้วสูตรเดียวกันเลยถ้าจะใช้เป็นน้ำผึ้งก็น้ำผึ้งแล้วหรือจะใช้เป็นน้ำตาลก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นวีแกนนะคะแล้วก็มีทางเลือกให้ไม่ใช่ว่าแค่แบบบอกแล้วก็ไม่มีทางเลือกก็ออปชันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะคะก็ได้หมดโอเคต่อไปปิดเลยค่ะแหมจริงๆใช้เวลาทำจริงๆแค่กี่นาทีเองแม่10นาทีเสร็จแล้วแล้วเราก็รอไปนะคะต่อไปส่วนสูตรต่อไปเราจะทำสเปรย์ฉีดยุงเดี๋ยวแม่ทำเหมือนเดิมค่ะรับกวนแม่หั่นแต่หั่นมะกรูดแล้วก็ห่อผ้าอย่างที่หนูบอกเนาะเมื่อกี้แล้วก็กับตะไคร้เดี๋ยวพิมก็จะมีหน้าที่อธิบายไปนะคะทีนี้จะบอกว่าการทำสเปรย์ฉีดยุงมันมีหลายวิธีวันนี้เราจะทำแบบที่ใช้หลักการเดียวกันกับเรียกว่าการใช้การ extract คือการดึงสารสำคัญออกมาอันนี้คือแม่ใช้ทำสเปรย์ฉีดยุงไม่ต้องเอาอันที่แบบสวยก็ได้ค่ะแม่เป็นลูกหล่นก็ได้นะคะเป็นลูกที่หล่นก็มันก็หอมเหมือนกันทีนี้พิมจะอธิบายลูกไหนก็ได้แม่แล้วแต่ความจ้ะทำเหมือนกันเลยค่ะแม่เราบอกว่าสเปรย์ฉีดยุงเราก่อนอื่นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของยุงก่อนนะคะยุงจริงๆมันไม่ได้กลัวตะไคร้มันไม่ได้กลัวมะกรูดมันไม่ได้กลัวอะไรหรอกมันกลัวกลิ่นมันไม่ชอบกลิ่นมันก็จะไม่เข้าใกล้นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าใครมีตอนสมัยที่พิมพ์ทำงานโรงแรมที่เกาะยาวน้อยเนี่ยพิมพ์ก็จะทำสเปรย์ฉีดยุงใช้ที่โรงแรมทั้งหมดเลยทุกวิลล่าทุกห้องอาหารทุกหอพักพนักงานโรงอาหารพนักงานอะไรเงี้ยค่ะเราให้คนในโรงแรมเนี่ยทำเองนะคะเพราะเราก็มีสูตรของเราเนี่ยคือใช้สูตรเดียวกันกับที่โรงแรมใช้นะคะแต่ด้วยความที่โรงแรมที่ทำงานเนี่ยมันต้องการความรวดเร็วเราก็เลยต้องใช้แอลกอฮอล์แต่สำหรับคนที่ไม่อยากใช้แอลกอฮอล์เพราะมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมพิมจะให้แดงเนี่ยค่ะคนที่ช่วยพิมดูแลสวนเนี่ยทำให้ดูแต่อันนั้นอ่ะมันจะไลฟ์ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องหลายขั้นตอนซึ่งพิมจะทำเป็นคลิปบอกนัดกันเรียบร้อยแล้วว่าวันอังคารเนี่ยจะทำคลิปสำหรับการทำสเปรย์ฉีดยุงแบบที่ไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์นะคะก็จะใช้สูตรแบบไฮโดรซอลก็คือใช้แบบไอน้ำนะคะใช้เรื่องของลักษณะของการทำคล้ายการสกัดหอมน้ำมันหอมแล้วเหยแต่ว่าเราจะใช้วิธีใช้ไอน้ำแทนนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยดูกันในวันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอไว้ให้แต่วันนี้เราจะทำเป็นสเปรย์ฉีดยุงแบบที่ใช้แอลกอฮอล์เดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตอธิบายวัตถุดิบทีละตัวทีนี้สำหรับคนที่เคยดูพิมพ์พูดถึงเรื่องของการทำวานิลาเอ็กซ์ทรักเนาะการทำวานิลาเอ็กซ์ทรักกับการอินฟิวส์นะคะมันก็จะคล้ายๆกันทีนี้เนี่ย เวลาเราทำไอ้ยาแก้ไอเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่พิมพ์บอกพอสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเอ็กซ์แทรกแหละเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์อยู่ในนี้ใช่ป่ะมันก็จะดึงสารสัมพันธ์ดึงยาออกมา
แล้วพอสัปดาห์ที่4มันจะเป็นการอินฟิวส์ไปในตัวอย่างเงี้ยอินฟิวส์คือการแช่อิ่มนั่นแหละนะคะคือการแช่ให้มันอิ่มตัวแล้วมันก็จะไม่บูดไม่เน่าไม่เสียแล้วมันก็ทำให้มันอยู่สภาพนั้นได้ตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่สำหรับการทำสเปรย์ฉีดยุงเราจะใช้อะไรก็ได้ที่เรามีตอนพิมพ์ทำงานที่โรงแรมที่ภาคใต้มันมีใบหมุยเยอะใช่ไหมยอดหมุยที่เขากินขนมจีนนะคะเราก็ใช้ยอดหมุยมาบ้างก็ได้เหมือนกันมันก็หอมมันก็กลิ่นมันฉุนนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้ของที่เรามีในสวนก็คือมะกรูดแม่ผินตะไคร้หอมที่เรามีนะคะเยอะมากในสวนเดี๋ยวอธิบายด้วยตะไคร้หอมโรสแมรี่เรามีเยอะมากบางคนบอกเสียดายเนี่ยสวยเรามีเยอะไงเพราะเรามีเยอะเราก็ใช้ได้นะคะต้องซื้อมาก็จะแพงใช่ไหมนี่เรามีเยอะเราก็สามารถที่จะเอาโรสแมรี่มาใส่ด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะทำให้กลิ่นมันฉุนขึ้นแล้วมันก็หอมนะคะทีนี้อธิบายต่อเรื่องของยุงยุงไม่ได้กลัวตะไคร้ยุงไม่ได้กลัวมะกรูดแต่ยุงไม่ชอบกลิ่นอะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นยุงมันจะไม่ชอบเพราะมันแบบมันเหมือนมันจะไม่ชอบกลิ่นนะคะแต่คราวเนี้ยถ้าหากว่ามันเริ่มดื้อยาเนาะเริ่มไม่ชอบกลิ่นสักพักนึงแล้วมันก็จะเริ่มเอ้ยกลิ่นนี้มันก็คุ้นแล้วไม่เห็นจะเป็นอันตรายอะไรกับมันเลยมันก็จะเริ่มดื้อยาแล้วเราก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆนะคะโดยรอบแรกเนี้ยถ้าพิมพ์ใช้สเปรย์ฉีดยุงโดยใช้ตะไคร้มะกรูดแล้วก็โรสแมรี่เนาะต่อไปอาจจะใช้สมุนไพรตัวอื่นๆบ้างก็ได้นะคะซึ่งเป็นแบบที่มันมีกลิ่นฉุนนะคะอย่างใบหมุยหรือว่าต้นไทม์หรือว่ามิ้นก็ได้นะคะเมนทอลการบูนก็เอามาใช้ได้หมดเลยพิมเสนก็เอามาใส่ได้ด้วยแต่ซึ่งอันนั้นมันจะทำให้ทุกคนจะต้องมาสั่งซื้ออะไรเพิ่มเติมเราก็ไม่อยากจะแนะนำแบบมันก็ทำได้เหมือนกันถ้าอยากจะให้มันแฟนซีเพราะกลิ่นมันจะฉุนแล้วมันหอมนะคะคราวนี้มาอธิบายต่อเรื่องของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มันมีหลายชนิดนะเอทิลแอลกอฮอล์เมทิลแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งพิมพ์ก็อาจจะไม่ได้รู้จักของทุกชนิดนะคะแต่ไอตัวที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทำสเปรย์ฆ่าเชื้อที่เวลาที่เขาขายกันทั่วไปนะคะสเปรย์ฉีดมือฉีดของเราเนี่ยแล้วก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่ทำน้ำหอมซึ่งฉีดโดนตัวเราเนี่ยมันก็ไม่อันตรายนะคะแล้วก็จะเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้กับผิวหนังเราได้โดยที่มันไม่อันตรายนะคะจริงๆเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็เป็นสารสกัดอายุมันเริ่มเยอะแล้วมันอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ค่อยออกแล้วมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เลยแบบว่าไม่อันตรายอะไรนะคะเราใช้เอทิลแอลกอฮอล์วันนี้สูตรที่เราจะทำคือเราจะใช้เอทิลแอลกอฮอล์1ลิตรนะคะเดี๋ยวคลิปที่พิมจะทำเนี่ยจะใช้แบบไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์แต่ว่าต้องใช้เวลาในการทำนานแต่ว่าถ้าคนมีเวลาทำก็ชิลๆอ่ะอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้ทำอะไรก็ทำน้ำมันหอมระเหยเล่นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่เห็นจำเป็นต้องเฝ้ามันนานนะคะทำแป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการให้มันมีน้ำมันออกมาอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งอันนั้นมันเลยไลฟ์ไม่ได้เลยต้องถ่ายเป็นคลิปนะคะเดี๋ยวพิมจะถ่ายให้แดงเป็นพระเอกวันนี้ให้แม่ผินเป็นนางเอกนะอันนี้เดี๋ยวแม่ผินใช้มะกรูดสักอีกสัก2ลูกก็ได้ค่ะได้2ลูกแล้วเนาะค่ะอันนี้นะคะแม่ผินก็จะใช้มะกรูดใช้แต่ผิวมันนะคะแล้วก็จะใช้ผ้าขาวบางเนี่ยห่อนะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเตรียมไว้ยังง่ายๆคือถ้าเรามีของที่มันมีอยู่ในบ้านใกล้ตัวเราเนี่ยเราแทบจะแบบทำอะไรประโยชน์กับมันได้เยอะเลยแล้วคิดถึงสมัยแบบ100ปีที่แล้วเนาะไม่ต้องถึงย้อนไปถึงอยุธยาแค่คิดถึงตอนต้นรัตนโกสินทร์นะที่มันยังไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือเป็นความรู้แบบโบราณที่เขาใช้กันอย่างเงี้ยค่ะคนโบราณเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยทุกอย่างใช้กันเองได้หมดเลยไอแอลกอฮอล์สมัยก่อนไม่มีก็ใช้ระบบที่เป็นการใช้แบบไฮโดรโซคือใช้ระบบไอน้ำแทนอย่างเงี้ยนะคะโอเควันนี้เราก็จะทำใช้มะกรูดเนี่ยแล้วก็ตะไคร้อ่ะทีนี้มาพูดเรื่องของตะไคร้ก่อนเมื่อกี้มะกรูดพูดไปเยอะแล้วตะไคร้ทุกคนรู้จักตะไคร้ดีนะตะไคร้มันมีหลายชนิดไม่มันก็ไม่หลายหรอกเอาหลักๆแล้วกันแต่ว่ามันรายละเอียดก็อาจจะมีแตกต่างหลักๆจะมี2ชนิดคือตะไคร้หอมกับตะไคร้แกงตะไคร้แกงนะคะตะไคร้หอมเนี่ยลำต้นเขาเนี่ยจะสีม่วงๆทุกคนเห็นชัดๆมันจะมีความม่วงๆนิดนึง
แล้วใบมันเนี่ยใบมันจะใหญ่มากโอ้ยจะทิ่มหน้าแม่ผินขอโทษทีใบตะไคร้หอมมันใหญ่มากแล้วในใบตะไคร้หอมเนี่ยมันจะมีเด็ดนี้ก่อนมันมีน้ำมันหอมอยู่ในใบมันเยอะมากมันหอมมากนะคะเป็นภาษาพื้นเมืองก็บอกว่าตะไคร้มะกรูดตะไคร้มะกรูดอ๋อเพราะมันกลิ่นเหมือนมันกลิ่นเหมือนมะกรูดอ๋อคนชาวไหนเขาเรียกตะไคร้มะกรูดเพราะว่ามันกลิ่นเหมือนมะกรูดนะคะแต่บ้านเรานะคนภาคกลางภาคใต้ก็เรียกตะไคร้หอมเพราะว่ามันหอมจริงๆซึ่งมันหอมจนไม่ควรเอามากินนะมันหอมเกินถ้าเรามาเอาตะไคร้หอมมาทำแกงจะไม่อร่อยเลยเพราะว่ามันหอมแต่ตะไคร้มันกลบอย่างอื่นหมดเขาก็คนโบราณก็เลยมีความรู้ว่าเอาอันนี้มาสกัดน้ำมันหอมเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะเนี่ยเราก็เดี๋ยววันอังคารพิมจะมาถ่ายคลิปพิมจะให้ดูว่าแดงปลูกตะไคร้หอมไว้ปีที่แล้วตอนนี้ออกมาเป็นเฉาะเป็นพุ่มเต็มไปหมดเลยนะคะปีเดียวเองได้ใช้แบบเยอะมากเลยนะคะสกัดตะไคร้นะหอมเนี่ยทำได้หมดเยอะแยะเลยนะทำเอสเซนเชียลออยล์ก็ได้ทำสเปรย์ฉีดยุงก็ได้ทำไฮโดรโซลก็ได้ทำน้ำตะไคร้ที่มันเป็นไอน้ำที่หอมๆก็ได้หมดเลยนะคะตะไคร้หอมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เราจะเอามาใช้ของตะไคร้เนี่ยนะคะสมมติเราตัดตะไคร้มาหนึ่งกิ่งนี่มันยาวมากเลยเห็นต้นมันสูงเนาะมันได้ฝนไงทีนี้ตรงลำต้นเราเนี่ยเราก็ใช้ได้ตรงใบก็ใช้ได้นะคะแต่ใบไม่ใช้เยอะเพราะว่ามันจะเขียวแต่ใช้เยอะก็ได้ว่ามันหอมมากเลยนะคะแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องสีอะค่ะก็มันจะเขียวปี่เลยแล้วมันจะเขียวธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันจะหอมมากๆเลยกับหอมอะมันหอมจากใบและตัวยามันก็จะมาจากรากด้วยนะคะเพราะจริงๆพืชอะมันจะมีประโยชน์จากรากลำต้นแล้วก็ใบมันได้ประโยชน์หมดเลยนะคะเวลาเราเอาไปแช่อยู่ในแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะมีการดึงสารสกัดเขาเรียกการสกัดนะการสกัดสารสำคัญออกมาภาษาอังกฤษก็จะเรียกคำว่า extract มันคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นดึงออกมาเหมือนตอนที่เราทำวานิลา extract นั่นแหละนะคะมันดึงออกมาแล้วก็การทำสเปรย์ฉีดยุงใช้เวลาแค่7วันนะคะอันนี้เพราะเราไม่ได้เอามากินไงเราแค่เพราะมันเป็นแอลกอฮอล์อยู่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เอามาแช่ให้มันสารสำคัญออกมาเราใช้เวลาแค่7วันแล้วก็มีสเปรย์ฉีดยุงใช้กัน1ลิตรเนี่ยพิมจำไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็แต่ก็ไม่ใช่แพงนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อสเปรย์ฉีดยุงมันก็ปลูกนิดเดียวเองอ่ะ70 80เป็น100แล้วซึ่งไม่ถึงลิตรแน่นอนนะคะอันนี้ไม่น่าจะถึง100หรือ101เนี่ยประมาณเนี้ยได้1ลิตรเลยนะคะพอแล้วค่ะแม่ได้แล้วใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าเรามีแอลกอฮอล์มีไอ้นี่แค่ลิตรเดียวต่อไปก็รบกวนแม่ผินนะคะทำตะไคร้หอมให้หนูทำอย่างนี้ค่ะอ่านแม่ผินโชว์หน่อยก็มัดนะคะใช้อันนี้กันไกลอยู่ไหนไม่รู้ใช้มีดก็ได้ค่ะแม่ก็ทำเป็นเหมือนไอยาไอลูกประคบอันนี้ไม่ผินใช้ลูกเล็กประมาณ4ลูกนะคะมันก็ไม่ถึงกับเล็กมากของไม่ผินนะก็เพราะว่าเราใช้แค่1ลิตรไงคะเราก็ได้กลิ่นทั้งจากมะกรูดตะไคร้แล้วก็โรสแมรี่หอมมากหอมหมดเลยนะคะแล้วก็ได้พอเวลามันฉีดโดนผิวเราเนี่ยน้ำมันหอมจากมะกรูดมันก็มีประโยชน์กับผิวเรานะแล้วก็โรสแมรี่จริงๆมันก็มีประโยชน์กับผิวเราเนี่ยเดี๋ยวใส่ในนี้แล้วค่ะแม่นี่เราก็จะใช้โหลนี้เลยนะคะจุ่มลงไปก่อนเลยต่อไปแม่ทำตะไคร้อีกอันนึงค่ะอีกลูกนึงที่เป็นทำตะไคร้นี่เนี่ยค่ะแม่เรามีแม่ผินมาช่วย เดี๋ยวต่อไปเราไปไลฟ์ที่สวนแม่ผินบ้างแม่ผินมีซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่กว่าเราอีกเพราะทำมาตั้งนานแล้วโอเคสวัสดีค่ะคุณชายุตรีนะคะและทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะคุณทันสิตาเมื่อกี้ตอนนี้คือเรากำลังทำสเปรย์ฉีดยุงอยู่นะคะก็จะทำให้เห็นว่าระหว่างพิมพ์พูดไปแม่ผินก็หันไปถ้าทำจริงๆเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลา1ชั่วโมงทั้งหมดเลยนะทำได้3อย่างเลยนะคะเพราะพิมพ์กะว่าวันนี้จะไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวไลฟ์ทำยาแก้ไอสเปรย์ฉีดยุงและไอเนี่ยที่เหลือเนี่ยเอาไปทำน้ำยาอเนกประสงค์นะคะน้ำยาอเนกประสงค์หมักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถึงเวลาจะทำน้ำยาอเนกประสงค์เดี๋ยวค่อยสอนทำแต่ถ้าหากว่าใครขี้เกียจทำซื้อไม่ผิดได้เดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงเนาะเนี่ยแต่แชมพูมีแล้วนะคะแชมพูมะกรูด150บาทนะคะ1ขวดนี้คือ500 ml นะคะมะกรูดแบบว่าดูสิคะว่ามันเมื่อวางอลังการขนาดไหนนะคะขอบอก
ใช่แล้วผมก็ดกดำอยู่นี่แม่ผิน66แล้วผมยังดำอยู่เลยเนี่ยรู้ไหมยังดกเลย โอเคนะเนี่ยก็จะมีความสุขแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราอยู่กับของที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็รู้ว่ามันปลอดภัยเพราะว่าเรารู้ที่มาของมันเพราะบางทีทั่วไปบางทีเขาอยากให้มันใหญ่เขาก็ไปฉีดยาฮอร์โมนเนาะนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ของแม่ผินมันใหญ่เองเพราะว่าแกบำรุงดินไงแกเป็นหมอดินบำรุงดินนะคะแล้วก็โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาตินะคะบางทีแม่ผินฉีดกันแมลงโดยแม่ผินใช้น้ำหมักชีวภาพลาดเลยใช่ไหมลาดอะไรลาดที่ลูกลาดที่ต้นลาดโคนต้นเพราะขี้เกียจไปฉีดเนาะมันเหม็นเนาะแม่ใช้น้ำหมักค่ะหมักพอดอด้วยใช่ไหมพอดอนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไว้หลังไปแอบดูบ้านแม่ผินเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าแม่ผินทำยังไงนะคะเมื่อเช้าทุกคนเห็นรูปหนึ่งที่พิมพ์เซลฟี่ให้ดูว่าต้นมันสูงแบบสูงท่วมหัวเลยอะสูงแบบใหญ่เท่าบ้านจริงๆ30 ปีนะคะเนี่ยหอมเลยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่โรสแมรี่ไปด้วยเลยนะคะจริงๆเด็ดมาเยอะแต่ว่าเอาไปทำซุปหน่อยนึง แล้วก็เอามาใส่นี้หน่อยนึงค่ะทีนี้จะสรุปสูตรการทำเอทิลการทำสเปรย์ฉีดยุงเราก็จะใช้มะกรูดประมาณ100 กรัมเอาถ้าเอาเป็นน้ำหนักนะคะก็จะง่ายๆมะกรูด100 กรัมตะไคร้ก็100 กรัมนะคะแล้วพิมก็จะแอบใส่โรสแมรี่ไปด้วยแล้วก็แอลกอฮอล์1 ลิตรแค่นี้แหละจบแล้วแต่ถ้าบางคนอยากจะเพิ่มความสดชื่นในการได้ฉีดแล้วมันหอมขึ้นมามีกลิ่นกระบูนกลิ่นพิมเสนกลิ่นเมนทัลเนี่ยค่ะก็ซื้อมาเพิ่มใส่ลงไปได้เหมือนกันนะคะแต่จากประสบการณ์ที่เคยทำงานที่โรงแรมแล้วใส่พวกการบูนเมนทัลแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ที่พูดพิมเสน มันเวลาที่มันตกตะกอนเนี่ยค่ะมันก็จะไปอุดตันหัวสเปรย์แล้วมันฉีดไม่ออกมันก็จะมีตะกอนนะคะก็เลยไม่ใช้นะคะก็เลยใช้แค่นี้จริงๆแค่นี้มันก็สุดๆแล้วนะความเป็นกลิ่นธรรมชาติที่คนชอบแต่ยุงไม่ชอบดีไหมดีเนาะเพราะว่ายุงมันไม่ชอบกลิ่นแล้วมันไม่ชอบแบบความเป็นแอลกอฮอล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่เข้ามาใกล้เรานะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นนานๆเราก็ต้องเปลี่ยนกลิ่นบ้างเนาะแล้วก็ค่อยมันจะได้แบบเริ่มดื้อยาแล้วเริ่มได้กับกลิ่นนี้แล้วแต่จริงๆพอเราฉีดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ2 ชั่วโมงแหละแล้วเราก็ไปอยู่ที่นั่นที่มันมียุงเยอะๆก็ถ้า2 ชั่วโมงแล้วเราก็ฉีดเพิ่มได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวถึงเวลาทำไมเหมือนสัญญาณกระตุกท่านอื่นเป็นไหมคะตอนนี้กระตุกอยู่ไหมคะเดี๋ยวไปดูก่อนมันใช้ 4G อะค่ะมันก็อาจจะกระตุกบ้างตอนนี้ยังกระตุกอยู่ไหมคะเดี๋ยวพิมพ์ดูก่อนเนาะกระตุกไหมคะทุกคนเป็นไหมคะขอดูนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็คือกำลังจะพูดถึงเรื่องของนี่พอแล้วค่ะแม่เดี๋ยวทีนี้เราหั่นตรงส่วนที่เป็นใบสักนิดนึงเพราะเราอยากใช้ใบเพราะอยากได้ตรงน้ำมันหอมของใบมันมาหน่อยนี่ของท่านอื่นมีสัญญาณกระตุกไหมคะขอโทษนะคะแม่ใช้ใบนะคะซอยใบแค่ต้นเดียวก็พอเหลือเฟือแล้วเอาตรงใบมันนะคะสาเหตุที่เราต้องใช้ใบเพราะใบมันมีน้ำมันหอมเยอะแต่ตัวเนี้ยตรงโคนต้นมันก็หอมมากเหมือนกันนะคะหอมแต่ว่าเราอยากให้มันหอมมากกว่านั้นอีกก็คือจากในใบเพราะว่าน้ำมันมันอยู่ที่ใบเยอะนะคะทุกคนกระตุกไหมคะกระตุกเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวพิมไปดูแป๊บนึงนะคะใช้สัญญาณจากมือถือเนาะตอนนี้ยังกระตุกอยู่ไหมคะทำไมเหมือนสัญญาณกระตุกกระตุกบ้างนะคะป้าอ่อนบอกคุณต้อมบอกเป็นเหมือนกันตอนนี้หายไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะงั้นเราคุยต่อเนาะอย่างที่บอกว่าเราใช้เปลือกมะกรูดเพราะว่ามะกรูดมันมีน้ำมันหอมระเหยเยอะถูกไหมคะเวลาที่เราเอามาทำสเปรย์เนี่ยแล้วเราก็ใช้ลำต้นตะไคร้ซึ่งมันก็หอมมากเหมือนกันแล้วทีนี้เราใช้ใบด้วยใบตะไคร้มันเป็นแหล่งสะสมน้ำมันหอมของมันนะเวลาที่เขาไปสกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอามาจากใบนี่แหละค่ะเดี๋ยวเพียงจะทำวิดีโอไว้ให้ดูนะคะจากการทำน้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้เนี่ยซึ่งมีเยอะมากเนี่ยค่ะเราก็แต่ว่าถ้าเราใส่ใบลงไปเยอะในสเปรย์ของเราเนี่ยมันจะเขียวไงสีมันจะเข้มเกินไปนะคะ
แล้วนี่เราก็จะใส่โรสแมรี่ไปด้วยสักต้นหนึ่งนะคะเพื่อให้มันได้กลิ่นโรสแมรี่เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบและหลงไหลกับโรสแมรี่มากมันหอมมากๆเลยค่ะก็ใส่ลงไปเลยรูดใบไปเลยค่ะทีนี้นะคะจะบอกรูดใบแล้วด้วยความที่เราเป็นคนใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าเนาะที่เหลือเนี้ยพิมก็เอาไปปักทำต่อได้อีกนะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือเราตอนนี้แดงลูกน้องพิมพ์ได้ทำช้ำเอาไว้เป็นร้อยต้นเลยค่ะไว้สำหรับขยายพันธุ์ด้วยแล้วต่อไปแดงเขาก็จะได้ขายด้วยเขาจะได้มีรายได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ปักช้ำต้นโรสแมรี่ขายด้วยอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ได้ประโยชน์อีกทุกอย่างเห็นไหมทุกอย่างเราไม่เสียเลยเราใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะคราวนี้ก็เสร็จแล้วมัดเลยจ้ะแม่ในนี้ก็คือมีใบมีลำต้นตะไคร้มีใบตะไคร้โรสแมรี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเรามีเราก็เลยใส่นะคะจริงๆหลักๆก็คือใช้มะกรูดกับตะไคร้คือมันจะหอมมากๆเลยนะแม่ก็จะทำแบบเหมือนลูกประคบเนี่ยค่ะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเห็นปฏิกิริยากันเลยนะคะจะทำให้ดูถ้าไม่มีแม่ผินช่วยพิมพ์ลำบากเลยมานั่งหันเองโอเคขอบคุณแม่ผินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีของขวัญให้แม่ผินเป็นอะไรให้ดีแม่ผินนี่ก็เป็นคนที่ในระหว่างนี้สัมภาษณ์แม่ผินบ้างแม่ผินนะไม่เคยกินคอมบูชามาก่อนไอ้น้ำที่หนูทำให้แม่กินทุกวันทุกวันเนี่ยชาหมักแม่กินแล้วเป็นไงบ้างสบายสบายตัวเนาะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเป็นท้องผูกพอเราแก่แล้วฟันอะไรแล้วก็ไม่ใช่ฟันแท้นะฟันปลอมเคี้ยวอะไรมันก็ไม่ละเอียดพอได้กินของแม่พิมพ์แล้วมันละเอียดบดอะเป็นอาหารนะอ๋ออันนั้นทำซุปแต่ผึ่งไอ้คอมบูชาที่เป็นชาหมักอะแม่อ๋อดีมากเลยคือเวลาที่คือคนเห็นที่พิมพ์โพสอาหารนะคะจะมีซุปเนี่ยแม่พิมพ์ก็ได้อานิสงส์กินด้วยกินทุกวันนะวันนี้กินสองถุงเลยแม่ผินก็กินซุปด้วยนะคะเห็นไหมผู้ใหญ่สำหรับทุกคนก็มีพ่อมีแม่ที่เป็นผู้สูงอายุคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยนะคะทำซุปให้ผู้ใหญ่ทานเนี่ยดีมากแม่ผินเพิ่ง66เองหลวงตาที่อยู่ที่วัดหลวงตาเรืองเท่าไหร่นะ82หลวงตาสาว86เนี่ยค่ะผู้ใหญ่ฉันหลวงตาฉันอย่างนี้ท่านบอกท่านก็สบายอย่างแม่ผินกินก็สบายถ่ายท้องได้ง่ายนะคะแล้วก็คอมบูชาที่แม่กินนะแม่ก็ทำมันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรีผลาแม่ก็ได้กินด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายเรื่องตรีผลาอย่างเงี้ยค่ะจะหาว่ามาใช้หั่นอย่างเดียวสัมภาษณ์ด้วย ทีนี้เสร็จแล้วนะคะทั้งมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็โรสแมรี่ที่เหลือก็จะรบกวนแม่เทใส่ลงไปเลยค่ะนี่นี่นะคะเห็นไหมแม่ผินก็เขาเป็นเทสติโมเนียลนะคะเป็นคนที่ตอนแรกๆเขาก็แบบคนแถวนี้จะไม่มีใครรู้จักคอมบูชาแล้วก็จะไม่มีใครเคยกินพวกวินิก้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระอาจารย์โรเบิร์ตท่านเป็นพระฝรั่งเนาะท่านรู้จักแต่ว่าท่านก็ไม่เคยฉันเพราะว่าไม่มีคนถวายพิมก็ได้มีโอกาสถวายท่านเนาะท่านก็ฉันทุกวันเหมือนกันนะคอมบูชาแล้วก็อันนี้แอปเปิลไซเดอร์เนี่ยเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันเยอะอีกถ้าเราจะกินเองกินเมื่อไหร่จะหมดในกี่ปีเราก็ได้เอาไปทำประโยชน์ที่มากกว่านั้นคือไปถวายพระด้วยกินเองด้วยนะเทศไปเลยจ้ะแม่เทไปให้หมดเลยสาเหตุที่เราจะต้องใช้ผ้าห่อไว้เนี่ยเวลาเราเอาออกเนี่ยมันจะได้เอาออกได้ง่ายนั่นเองนะคะไม่งั้นมันจะเป็นผงๆมันนั่งกรองกันอีกแบบทำงานซ้ำซ้อนนะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งระหว่างที่เราทำนี่เพราะว่าอันนี้มัน1ลิตรนะคะทำให้ดูตัวอย่าง1ลิตรก่อนถ้าจะใช้มากกว่านั้นก็จะเพิ่มอัตราส่วนไปเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายๆก็คืออย่างละอย่างละ100กรัมมะกรูด100กรัมตะไคร้100กรัมนะคะทุกคนจะเริ่มเห็นสีเขียวแล้วเห็นไหมคะมันจะเป็นสีเขียวจากใบตะไคร้เนี่ยค่ะก็จะเป็นถ้าเราใส่มากเกินไปมันก็จะ100น้ํา1ลิตรมันก็จะไม่ท่วมแต่นี่คือพอดีเลยนะคะก็เวลาที่เราดึงออกจากนี้มันก็จะดึงออกได้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อเพราะพรุ่งนี้พิมจะสอนเรื่องการทำคอมบูชาตรีผลาเนาะแล้วก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง1วันผ่านไปสีของโหลนี้มันก็จะเข้มขึ้นนะคะนี่คือเป็นสีสวยงามแบบธรรมชาติเสร็จแล้วค่ะการทำสเปรย์ฉีดยุงง่ายไหมคะแค่นี้ปิดฝานะคะต่อไปทีนี้น้ำหมักนี้ไม่ต้องพิถีพิถันแล้วเราเป็นของเหลือเรามาคุยกันต่อทีละเรื่องนะแม่ร้อนเลย อันนี้แม่หั่นค่ะผ่าครึ่งได้เลยค่ะแม่ผ่า4ผ่า8แล้วแต่ละใส่ลงไปในโหลนี้เลยนะคะทีนี้อย่าเพิ่งใส่ก็ได้เดี๋ยวตวงก่อน
ทีนี้อ่ะเห็นไหมประโยชน์เราได้ใช้ต่อแล้วเพราะว่าเปลือกมันอ่ะไปทำยาแก้ไอก็ได้ที่สวยๆสดๆนะคะไปทำยาแก้ไอไม่สวยแล้วก็ไปทำสเปรย์ฉีดยุงได้นะคะอย่างเงี้ยมันก็ยังได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้โยนทิ้งแล้วทีนี้พอเวลาเราเอาเปลือกมันไปทำสเปรย์ฉีดยุงเนื้อมันเนี่ยเราก็เอาไว้ใช้ทำน้ำหมักทีนี้มาพูดต่อเรื่องน้ำหมักทุกคนเวลาเราซื้อน้ำยาล้างจานยี่ห้ออะไรก็ตามสังเกตนะว่าเขาจะใช้แบบที่มันเป็นรสเปรี้ยวกลิ่นมะนาวกลิ่นมะกรูดกลิ่นเลมอนกลิ่นตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมะเฟืองก็ยังมีเพราะว่าความเป็นกรดเนี่ยมันจะทำให้เอาไปล้างไขมันได้ดีคือคราบไขมันในจานเราเนี่ยไขมันอาหารไขมันน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งถ้วยตวงนะคะแม่อ่ะหนึ่งถ้วยตวงเจ้าแล้วเดี๋ยวเราใส่สามถ้วยตวงที่เหลือนี้ก็แม่ก็หั่นเพิ่มเลยค่ะให้มันครบสามทุกปอกเปลือกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องซอยเยอะแล้วใช้ชิ้นใหญ่ก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะคะอันนี้เราก็จะใช้แบบหนึ่งถ้วยตวงสามถ้วยตวงค่ะอันนี้เราทำน้ำหมักก็จะเป็นสูตรแบบที่เราทำน้อง3-1-10แต่น้ำหมักเนี้ยเราไม่ได้เอาไปกินไงเราจะเอาไปหมักเพื่อให้มันเกิดน้ำหมักที่มีความเป็นกรดสูงแล้วก็มีไขมันน้ำมันหอมระเหยที่มันหอมนะคะเพราะอย่างเงี้ยเนื้อเราก็ได้ใช้ไม่ทิ้งและลูกใหม่ที่เหลือเราก็เราก็จะได้กลิ่นจากเปลือกจากลูกอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ลองนี่ก็ได้2ถ้วยและอีกถ้วยนึงก็จะเอาแบบที่มีเปลือกด้วยค่ะอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใช้แบบที่ได้ทั้งเนื้อแล้วก็เปลือกเอามาทำน้ำหมักตัวเนื้อมันให้ความเป็นกรดสูงมากตัวผิวมันก็จะให้กลิ่นหอมและให้น้ำมันนะคะเวลาที่เราไปทำน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็หอมมากเลยนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกมือไม่แห้งไม่อะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าใช้ด้วยวิธีไหนวันอื่นนะคะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวจะบังแม่ไหมมันจะบังหรือเปล่ามันจะบังคุณผู้ชมนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือแม่ก็จะหั่นไว้นั่นนี่เป็นถ้วยที่2นะคะจะได้ไวๆนี่ต่อไปก็เป็นอันที่3ก็ใส่ไปทั้งเปลือกเลยมันก็จะหอมมากเลยนี่เราก็จะได้ลองคิดง่ายๆนะไม่ได้คิดโลกมองโลกในแง่ร้ายพิมไม่ใช่เป็นพวกโลกสวยเกินไปหรือว่าโลกร้ายเกินไปเรามองโลกในแง่ของความเป็นจริงว่าเราไม่รู้ว่าวิกฤตอะไรมันจะเกิดขึ้นแค่ไหนเนาะเราไม่รู้เลยแต่เนี้ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ได้อีกรูปนึงก็ได้ค่ะแม่ลูกที่ไม่ต้องสวยมากก็ได้ค่ะเห็นไหมแล้วการที่เรามีทักษะในการใช้ชีวิตแบบพึ่งตัวเองได้เนี่ยแล้วมันเป็นของที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเราควรจะทำเป็นเองทั้งหมดถ้าวันหนึ่งออกไปซื้อของนอกบ้านไม่ได้ขนส่งไม่ได้ทำไงอ่ะใช่ไหมคะคิดแบบเนี้ยแบบลองคิดแบบง่ายๆของที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างตื่นเช้ามาแปรงฟันยาสีฟันพิมพ์ก็เคยสอนแล้วเนาะคะแชมพูแล้วก็ทำเป็นสบู่แล้วก็ทำเป็นกินข้าวในสวนแล้วมีผักอาหารเต็มไปหมดเลยล้างจานก็มีน้ำยาล้างจานใส่เสื้อผ้าต้องซักผ้าก็มีน้ำยาซักผ้านี่แหละนี่คือเบสิกพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่เกิดอะไรขึ้นเรารอดแหละในสวนเรามีทุกอย่างเลยแล้วเรามีทักษะไม่ใช่แค่มีของอย่างเดียวนะทักษะเราก็ทำเป็นเนาะแล้วเราก็มีกัลยาณมิตรดีๆด้วยนะคะนะทีนี้ต่อกันแม่3-1นะคะเดี๋ยว1เอาน้ำตาล1ถ้วยตวงเดี๋ยวน้ำตาลออกไปไว้ไหนแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะคะเอาอันนี้ก็ได้ค่ะมันแห้งดีเวลามาเทมันก็จะไม่ติดนี่ค่ะเห็นว่าเราพิมที่พิมต้องการจะสื่อแล้วที่ต้องการจะนำเสนอว่าเราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีทักษะ surviving skill เนาะแบบว่าทักษะในการเอาตัวรอดในชีวิตจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ทำเป็นแหละถ้าไม่เกิดเราไปช้อปปิ้งก็ได้ชีวิตสุขสบายดีก็ไปซื้อของในห้างก็สะดวกดีนะคะแต่มันมาถึงยุคที่มันก็ไปห้างไม่ก็ลำบากแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เราอยู่นี้มันไม่มีห้างให้ไป ทำเองนี่แหละ
โอเคนี่นะคะเราก็จะได้น้ำมะกรูด3ถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยตวงแม่เอาช้อนตักก็ได้ค่ะมันเทๆออกไปมันจะได้ไม่หกช้อนเมื่อกี้ไปไหนแล้วแม่อ้าวไม่เป็นไรค่ะใช้มือก็ได้เพราะอันนี้เราใช้ทำน้ำหมักที่เราไม่ได้เอามากินเนาะเราใช้สำหรับเอาไปทำน้ำยาอเนกประสงค์ทีนี้เราจะใช้น้ำอีก10ถ้วยนะคะน้ำตรงนี้ก็ได้ค่ะแม่ตรงหลังกระดานดำอะค่ะมันจะมีในของเอามาสัก3ขวดก็ได้ค่ะแม่มีไหมคะหนูลืมหยิบน้ำมาเนี่ยค่ะว่าเราสามารถทำเองได้หมดไอ้ความที่เราทำอันเนี้ยได้ไหมคะแม่เดี๋ยวหนูไปหยิบข้างล่างก็มีค่ะมีค่ะทีนี้จะบอกว่าเราทำตั้งแต่เช้ามาเรามียาสีฟันแล้วแล้วเราก็มีสบู่แล้วก็มีอาหารกินข้าวเสร็จเราก็ล้างจานได้โดยใช้น้ำยาล้างจานใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ซักผ้าได้มันไม่ขวดเดียวไม่พอหรอกแม่แต่ไม่เป็นไรทำให้ดูก่อนเนี่ยค่ะเราก็ได้ใช้3 1แล้วก็น้ำนี่ก็ประมาณ10ถ้วยตวงน่าจะสัก3ขวดค่ะแม่พอก่อนค่ะเดี๋ยวรบกวนแม่หยิบไปอีก2ขวดเนี่ยก็ประมาณนี้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการความเข้มข้นเราต้องการให้มันถ้าน้ำหมักทั่วไปเนี่ยเราอาจจะใช้10น้ำ10ส่วนแต่พิมพ์อันนี้ไม่ซีเรียสอาจจะใช้สักประมาณแบบ5ก็ได้เพราะว่าอยากให้มันเข้มข้นเพราะเราต้องการเอาไปทำน้ำยาล้างจานให้มันมีความเป็นกรดสูงแล้วก็ทำให้เราได้ใช้มันแบบเนี่ยพิมพ์ก็กะให้มันเต็มโหลนี่พอดีอะค่ะ3 4ละหนูก็กะว่าประมาณ3ขวดนี่แหละค่ะเนี่ยอีกสักขวดนึงก็ได้ค่ะประมาณนี้แค่นี้เราก็จะได้น้ำหมักมะกรูดอันนี้คือจะหมักทิ้งไว้3เดือนหรือเพราะต้องการให้มันเข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวจะพอไลฟ์เสร็จก็จะเขียนวันที่8นะคะพอแล้วค่ะพอแล้ว2ขวดนี่ก็คือใช้ประมาณนี้นี่นะคะเราก็จะใช้น้ำตาลแล้วก็มะกรูดอันนี้ไม่ได้ใช้หัวเชื้อเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าพิมมีหัวเชื้อพวกเนี้ยบานาน่าไซเดอร์จะแอบใส่ไปก็ได้มันก็ไม่ผิดนะคะมันก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยไปกินน้ำตาลเร็วไปทำปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวก็อาจจะหยอกใส่ไปสักหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็จบแล้วเราก็สามารถที่จะเอามะกรูดที่เรามีอยู่ในสวนบ้านใครดกๆนะคะทำได้3อย่างเลยจริงๆทำได้มากกว่านั้นวันนี้มีเวลาแค่นี้ก็จะทำให้ดูแค่นี้คือ1ยาแก้ไอ2สเปรย์ฉีดยุงนี่สีเขียวสวยแล้วเห็นไหมสีเขียวมรกตเลยอ่ะนี่เขียวจากใบตะไคร้นะคะเห็นไหมสีสวยมากเลยเดี๋ยวพูดแป๊บเดียวเห็นไหมคะมันเอ็กซ์แทรคออกมาได้รวดเร็วมากเลยสีเขียวใบตะไคร้นะคะกับโรสแมรี่ด้วย3ก็ได้ใช้น้ำหมักน้ำหมักเนี้ยเดี๋ยวพอครบ3เดือนแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีเราคุยกันอีกทีเรื่องโหลเนี้ยแล้วเอาไปทำอะไรกันต่อนะคะโอเคลืมอะยังทันอะไรคะขอพี่อ้อยไปเลยค่อยไปดูย้อนหลังก็ได้ค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณสู่พี่กบนะคะดีมากๆเลยคุณต้อมบอกนะคะโอเคแอลกอฮอล์แบบไหนคะคุณพิมพ์เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยซื้อช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะคะเยอะแยะเอทิลเนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่สกัดจากพืชนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวเพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันกับที่เวลาเราทำสเปรย์ฆ่าเชื้อล้างมือนั่นแหละเจลล้างมือสเปรย์ล้างมือนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวกันที่เขาเอาไปสกัดกับดอกไม้นะคะแล้วก็ไปทำน้ำหอมขวดละ 2-3,000 8,000 หมื่นหนึ่งนั่นแหละค่ะจริงๆเนี่ยกระบวนการทำน้ำหอมก็คล้ายๆแบบนี้แหละแต่เขาไม่ได้ทำโหลแบบนี้เขาจะมีแฟนซีกว่านี้นะคะก็เลยไปสกัดน้ำหอมของดอกไม้เลือกเป็นการเบลนกลิ่นแบบโอ้ดอกสารพัดดอกใช่ไหมคะให้มันหอมแบบมากๆนะคะเหมือนอย่างที่ทุกคนชอบมันก็เลยกลายเป็นราคาที่แพงน้ำหอมขวดหนึ่งเนี่ยถ้าสกัดดอกไม้มาแล้วเนี่ยประมาณกี่ ml 700 ml นี่ 2,000 3,000 เนาะเห็นไหมแบบเนี้ยแต่นี่สเปรย์ฉีดอยู่จริงๆเหมือนกันแหละนะคะบอกให้ฟังนะคะคล้ายกันนั่นแหละนะคะแต่ว่ากระบวนการอันนั้นอาจจะซับซ้อนกว่าในการดึงกลิ่นดอกมงดอกไม้เลือกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลักษณะของการทำงานของการ extract สารอันน้ำมันหอมออกมาเนี่ยเหมือนกันแต่ไอสูตรที่พิมจะทำให้ดูอีกสูตรนึงที่จะให้แดงทำคือเอาใบเนี่ยนะคะมาทำไฮโดรโซไฮโดรโซเนี่ยคือเขามาทำน้ำตบหน้าเนี่ยขวดเราเป็นพันๆเหมือนกันนี่แหละค่ะ
ไอ้หอยไฮโดรโซเนี่ยสามารถทำได้กับผลไม้ดอกไม้ใบไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างใบตะไคร้ดอกไม้หรือแม้แต่ผลไม้นะพวกส้มที่แบบเรเดียนซ์ที่เขาต้องการให้หน้ามันมีความเรเดียนซ์แบบวิตามินซีจากส้มอะไรเงี้ยก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังจะสอนให้ดูนะคะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวดูใครมีอะไรอยากถามบอกถามได้เลยค่ะแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์คะแอลกอฮอล์อันนี้ 99%แอลกอฮอล์เยอะมากค่ะเอทิลแอลกอฮอล์นะคะนะคะซื้อได้จากช้อปปี้ลาซาด้าแต่พิมจำไม่ได้ว่าพิมซื้อมาราคาเท่าไหร่ลืมแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ซื้อมาได้เพราะวันนี้คือต้องการเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่ามันทำง่ายแค่นี้แหละวันนี้ที่เราทำไปนะคะเห็นไหมพูดไปก็ได้ใช้ประโยชน์ทุกอย่างเลยนะคะยินดีบอกว่านอกจากการหมักมะกรูดแบบนี้ตึง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 แบบนี้ละมะกรูดเนี้ยไม่ใช่แค่เอาไปทำไอ้นี่เลแบบเดียวนะทำแชมพูก็ได้ด้วยแชมพูอีกสูตรนึงซึ่งที่เขาใช้น้ำหมักเพราะว่าถ้าอันเนี้ยมันต้องต้มแบบเคี่ยวมานะคะแต่ถ้าหากว่าใช้น้ำหมักมะกรูดแล้วได้กลิ่นมะกรูดเพิ่มเนี่ยมันจะทำให้มันไม่บูดอะค่ะบางคนอาจจะเคยลองทำมะกรูดสระผมเองเมื่อก่อนแม่ผินสระผมด้วยมะกรูดเองไหมคะหมกอะไรหมกไฟเนาะเอาใส่ไฟหมกให้มันสุกก่อนเผาไฟใส่ลงไปในเตาถ่านเลยค่ะเตาถ่านแล้วก็ให้มันอ่อนๆแล้วก็ผ่าแล้วมันจะมีแชมพูโบราณนะมันมีแน่งอีกวันหลังจะมามีแน่งแน่งคืออะไรแม่ภาษากลางไม่รู้ภาษาเมียงได้ว่าต้นแน่งนี่นะเดี๋ยวจะมาปลูกที่สวนแม่พิมพ์ด้วยอ๋อโอเคอันนี้หอมเนี่ยค่ะเรามีความรู้จากคนโบราณเนาะว่าแกใช้มะกรูดเผาไฟแล้วก็สระผมได้ใช่ไหมคะแต่อย่างนั้นน่ะมันจะเก็บได้ไม่กี่วันใช่ไหมแม่วันเดียวก็บูดแล้วพอทำก็ทำวันเดียวใช่ทำวันนั้นแล้วก็สระวันนั้นเลยนี่คือแบบโบราณนะคะเห็นไหมความรู้ทีนี้เราเอามาแบบพอเราเป็นน้ำหมักเรามาทำแชมพูแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำแชมพูอีกสูตรนึงซึ่งใช้น้ำหมักมะกรูดเนี้ยทำแชมพูได้เพราะมันจะไม่บูดพิมพ์เองตอนฝึกทำแชมพูใหม่ๆเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วอะทำแล้วบูดแบบเอ้าทำไมมันบูดเพราะว่ามันไม่ได้มีการหมักพอหมักแล้วมันมีจุลินทรีย์แล้วเนี่ยมันจะไม่บูดแล้วนะคะแล้วมันก็จะทำให้แชมพูเนี่ยมันก็เก็บไว้ได้อีกเป็นปีๆเลยแต่ว่าเราไม่เก็บนานหรอกเพราะว่ามันสระผมบ่อยๆมันก็หมดนะคะนี่จะค่อยสูตรสอนให้ฟังวันหลังว่าเนี่ยที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่เอาไปทำน้ำยาล้างจานได้อย่างเดียวทำแชมพูก็ได้นะคะแล้วก็ทำอย่างอื่นๆได้หมดเลยอันนี้ก็คือยาแก้ไอที่เป็นเนี่ยมันเริ่มน้ำตาลละลายแล้วเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องตรีพลาคอมบูชาเนาะแล้วก็จะมาเห็นพัฒนาการของสามโหลนี้เนาะโอเควันนี้มีคำถามอะไรมาเดี๋ยวดูก่อนสนุกสนานเนาะมันได้ประโยชน์แม่ผินก็มีความสนุกสนานไปด้วยเจอเราเช้าสายบ่ายเย็นนี่ไม่เบื่อเลยเนาะอยู่กับแม่ผินมากกว่าอยู่กับแฟนอีกเช้าเขาไปใส่บาตรด้วยกันนะเย็นก็ทำนู่นนี่นั่นในกลางคืนวันไหนเป็นวันพระเขาจะมีวันสวดมนต์นะธรรมสัญจรแล้วก็จะสวดมนต์ที่วัดด้วยกันแล้วก็จะไปด้วยกันอีกนะคะโอเควันนี้มีคำถามอะไรไหมดูก่อนถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่ในการทำตรีพลาคอมบูชาแล้วเรามาคุยเรื่องตรีพลาดีอย่างไรแล้วมันควรจะทำเนี่ยป้าอ่อนสวัสดีคุณแม่ด้วยป้าอ่อนเป็นลูกเพจหนูน่ารักมากค่ะเป็นคนที่ทำแมสมาถวายหลวงตาแหละนะคะเป็นถวายหลวงตาก็ใส่ทุกวันนะคะโอเคตอนนี้ไม่มีคำถามอะไรแล้วนะคะทุกคนก็เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของ Fizzy Sunday เราจะมาทำตรีพลาที่ทรงพลังมากๆแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วมันทุกคนจะ Amazing Jingle Bell มากๆเลยนะคะวันนี้ไม่มีทุกคนบอกว่ามะกรูดแม่ใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะอันนี้ไม่ใช่ GMO นะใหญ่แบบใหญ่ขี้หมูค่ะใหญ่ขี้หมูใหญ่น้ำหมักใหญ่หมอดินนะคะไม่ใช่ใหญ่ GMO แบบตัดแต่งพันธุกรรมนะใหญ่เพราะพันธุกรรม30ปีที่แล้วไม่มีการตัดแต่งนะแม่ของแม่เขาปลูกมา30ปีแล้วต้นเท่าบ้านเนี่ยโอ้โหน้ำออกเลยหอมมากค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ผินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะทำคอมบูชาทำตีพลาทำแอปเปิ้ลไซเดอร์ให้แม่กินบ่อยๆนะคะจะได้มีร่างกายสดชื่นเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นสาวโสดอยู่แม่โฆษณาด้วยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วด้วยดีแล้วโอ้ดีจะอยู่กับลูกก็เลยได้มีเพื่อนกันนะได้ทำอิสระเนี่ยแม่ผินก็มาช่วยทำสิ่งเหล่านี้ได้เลยเห็นความประณีตของแม่ผินไหมเนี่ยทำออกมาได้สวยงามนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะทำ
งานฝีมือพวกนี้เป็นนะแม่ผินทำเป็นทุกอย่างไอ้นี่ก็ทำเป็นนี่แล้วย่ามเยิ้มทุกสารพัดเลยนะฝีมือของคนภูมิปัญญาบรรพบุรุษวันนี้จะไปดูกันทอผ้าแล้วก็ปั่นฝ้ายอย่ามาไว้วันแม่ผินนี่เนาะเจ้าจะมาปั่นเจ้าเห็นไหมนะคะโฆษณาไว้เดี๋ยวให้เขาวันนึงที่ทุกคนเดินทางกันได้เราก็คิดว่าทุกคนจะได้มาเที่ยวหาแม่ผินเรารู้แล้วว่าเออที่นี่ในป่ามันนอกเราเนี่ยมันมีช่างเพียกมาอยู่ในป่าของดีๆอยู่ในป่ามาชมมาดูด้วยตนเองเห็นกับตาเนาะสัมผัสด้วยมือโอ้แม่โฆษณาเยอะไปแล้วพอแล้วเดี๋ยวหนูเขินพอแล้วโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้หรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาดูพัฒนาการของ3โลนี้มันจะเห็นว่าแค่วันเดียวมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยจริงๆน้ำหมักมะกรูดมันก็เริ่มทำงานแล้วธรรมชาติมหัศจรรย์นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ